เอาละฮะตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรามาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับมาทัศสาวของเรายืนคุยเลยยืนคุยดีกว่ายืนคุยดีกว่าหรือว่านั่งนั่งอยู่ห้องใหญ่มากวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องราวของความรักค่ะเกินไปเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะน้องทาทานี่เป็นศิลปินที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ผมเริ่มเป็นทำไมพี่จะต้องพูดอะไรกระแทกใจหนูขนาดนี้ล่ะคะอยากเป็นศิลปินใหม่บ้างเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมค่ะครับผมพูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด11อัลบั้มทั้งรวมรีมิกซ์แล้วก็เพลงใหม่อยากจะเดินออกแทรกหน้าสุขแผ่นดินนะคะ11อัลบั้มค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของการมองย้อนกลับไปในอดีตครับความรู้สึกที่เริ่มจนถึงวันนี้นี่ภูมิใจกับตัวเองมากน้อยขนาดไหนก็ต้องภูมิใจมากค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ดีค่ะยังเชิญมาชวนอยู่มาคุยอยู่ก็ยังดีใจค่ะถึงแม้ว่าจะมีน้องๆใหม่อยู่ในวงการเยอะครับแล้วก็มีแฟนคลับคุณธดาคิดถึงเยอะมากนะครับทาง Facebook ก็ไม่ว่าจะใน Facebook หรือไม่ว่าจะในวงการเพลงหรือหลายๆอย่างคิดถึงก็ดีใจค่ะตอนนี้ก็ได้มันเป็นถึงขนาดก็ตอนนี้มาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วค่ะก็โอเคค่ะก็มีหลายๆอาชีพได้ทำก็ดีใจค่ะงานใหม่สนุกมั้ยครับไป AF เนี่ยสนุกค่ะสนุกมากค่ะอาทิตย์นี้วันเป็นอาทิตย์แรกที่น้องๆจะได้ขึ้นเวทีแล้วเราก็จะได้ไปทำเป็นหน้าที่ก็คอมเมนเตอร์อาทิตย์แรกเพราะที่ผ่านมาไปเป็นคณะกรรมการไปเลือกน้องๆเข้าบ้านอาทิตย์นี้ก็จะต้องเป็นอยู่ที่คนดูละว่าคนดูจะเขาเรียกว่าอะไรนะคนดูเป็นคะแนนโหวตของคนดูละอันนี้ไม่ได้อยู่ในมือของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องนั่งดูน้องๆอยู่ทุกอาทิตย์เลยค่ะวันคืนนี้คืนแต่คืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ครับผมคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งยังพูดเล็กไม่ได้เต็มปากเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับทีมงานอยู่เอ๊ะจะบอกได้ไหมเนี่ยว่าจะเกิดอะไรก็จะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองเปิดดูที่ไหนที่ทวิชั่นช่อง60ค่ะลองดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นครับจะมีใครเข้าไปเฮลโลจ่าเอ๋อ่าครับผมอยากจะบอกวันนี้ประเด็นของเรานี่คือบอสเขาแบบว่ามุมมองของน้องทาทาเนี่ยนะฮะในเรื่องของความรักที่ตอนนั้นมาคุยกับเมาเนี่ยมันมีมุมมองกับสาวสองเมย์สนุกมากใช่วันนี้เขารู้สึกว่าความรักของทาทาเนี่ยแบบน่าสนใจมากเลยก็เลยอยากจะชวนมาให้เราได้คุยแค่แก่เราในเรื่องของมุมมองของความรักได้ค่ะค่ะวันนี้มาคุยกับสองหนุ่มงี้ได้ค่ะในอีกแง่มุมหนึ่งได้ค่ะความรักที่ผ่านมามันก็มีทั้งชื่นมื่นลงท้ายด้วยดีจบลงด้วยดีความรู้สึกกับความรักมีแบบจบแบบเพลงซวยก็มีเดี๋ยวอยากให้คุณธันเล่าทีละความรู้สึกเลยได้ไหมฮะค่ะก็ทีละความรู้สึกอย่าถามมาสิคะถามแล้วเดี๋ยวดิฉันจะตอบความรักที่รู้สึกว่ามันเป็นความรักฝังใจแล้วจบด้วยดีเนี่ยปลื้มสุดๆเป็นความรักจบด้วยดีมีด้วยเหรอพี่ถ้าจบด้วยดีแล้วจะมายืนอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยที่เจ็บใจที่สุดถ้าจบด้วยดีป่านนี้ก็คงท้องไปแล้วล่ะของคุณไม่คงไม่มีลูกเป็นสุนัขอยู่ทุกวันนี้เราเรียนรู้อะไรจากแต่ละครั้งที่เราบาดเจ็บมาก็โตขึ้นค่ะก็โตขึ้นแล้วก็อยากจะพูดที่น้อยลงค่ะถ้าพูดตรงๆนะฮะพูดอยากพูดที่น้อยลงคือถามว่ามันไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือเป็นคนนอกวงการเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้น้อยลงนะตรงนี้ก็คือเรื่องของเวลาเราไปเจอพี่ๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนในวงการก็ตามแต่เวลาเขาไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเวลาคนที่เขาไม่ค่อยพูดเรื่องครอบครัวเขาเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าทำไมเขาเป็นคน private เพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดไปซะทุกอย่างใช่ใช่ใช่นึกออกไหมคะเราไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดแบบสามีฉันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยตายแล้วลูกฉันแบบเพราะว่าบางทีคนเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาเรื่องของตัวเองมาพูดไปซะทั้งหมดความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนสองคนก็ได้หรือสามคนก็ได้แล้ว คนที่เราปรึกษาไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนทั้งประเทศหรือไม่ก็คนแยะๆเราเลือกที่จะปรึกษาแค่คนแค่กลุ่มคนกลุ่มน้อยหรือแค่บางคนพออืมอืมนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นใช่เป็นคนที่มุมมองของความรักที่กว้างขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันความรักให้กับคนรอบๆข้างได้มากขึ้น
สตูดิโอคุณนี่แช่ศพอยู่ไหมเย็นใช่ไหมเย็นมากอันนี้ฉันขอปรับขึ้นหน่อยนะคะเนี่ยเออโอเคค่ะครับต่อค่ะโทษทีแล้วทีนี้มุมมองของความรักที่มองผ่านเพลงที่ทาทาถ่ายทอดได้แบบซึ้งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่รักตัวเองกับอัลบั้มแรกต้นเหตุแห่งความเศร้าซึ่งฟังแล้วแบบโอ้โหแบบปิ้มเลยอ่ะฮะมุมมองตรงนี้นี่เวลาถ่ายทอดไปสู่บทเพลงกับความรู้สึกที่ว่าชุดตั้งแต่ชุดแรกจนชุดที่รักกันล่าสุดเป็นไทยเลยนะใช่ใช่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วทาจะไม่ร้องเพลงที่ตัวเองไม่เชื่อเลยนี่คือกฎของการเป็นนักร้องของทาเพลงทุกเพลงที่ร้องเป็นเพลงทุกเพลงที่ต้องเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยร้องไปก็ถ่ายทอดไม่ได้ไม่ถึงอารมณ์ฉะนั้นจะต้องเป็นเพลงที่ตัวเองเชื่อมากอย่างคำว่าเพลงที่ตัวเองเชื่อนี่หมายถึงว่าเราเคยเจอประสบการณ์ต้องเจอสิคะถ้าไม่เจอแล้วร้องไปก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าร้องไปคนฟังก็ฟังไปก็จะไม่ถึงเข้าไม่ถึงไม่อินเนอร์ทัชข้างในไม่ถึงค่ะไม่ถึงครับผมครับผมต้นเหตุของความเศร้าเนี่ยมันจบลงก็คือมามองตัวเองว่าไอ้ที่ฉันเศร้าไปเนี่ยเพราะว่าฉันรักแล้วก็ทุ่มเทให้เธอแต่จริงๆแล้วคือเธอก็ไม่ได้รักฉันเลยอะไรประมาณนี้หลายคนมักจะมองว่าสาเหตุที่ความก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ค่ะต้นเหตุของความเศร้าเนี่ยทาร่วมแต่งด้วยแล้วก็จริงๆแล้วความรู้สึกตอนที่อาถ่ายทอดจากเพลงนี้คือจริงๆแล้วคือมันถ้าเกิดว่าเราทุ่มเทความรักให้กับใครมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาไปเยอะขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักเขามากเกินไปมันจะคล้ายๆเหมือนไม่รักตัวเองนิดนึงไม่ว่าจะให้มากไปเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็มันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราต้องมองย้อนกลับมาว่ามันก็คือถ้ามันจะมันจะเป็นเพลงที่แอบประชดนิดๆด้วยซ้ำไปว่าจริงๆแล้วคือตัวฉันเองแหละที่ทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราจะต้องมองย้อนกลับมานิดนึงว่าเราจะต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองมากขนาดนี้เราไม่สามารถรักคนอื่นได้ครับผมเนาะใช่เป็นมุมมองที่ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงหลายๆคนก็กำลังมีปัญหากับเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่รักใครสักคนเนี่ยทุ่มเทมากและคาดหวังมากฉะนั้นการคาดหวังมากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทำยากมากแต่ต้องทำให้ได้คือเราต้องไม่คาดหวังในความกับความรักแล้วอย่างนี้ทาทำยังไงครับก็ปลงค่ะ ปลงเพราะจริงๆผ่านความรู้สึกเจ็บปวดมาหลายๆครั้งหรือปลงเพราะเราเริ่มเข้าใจแล้วพูดเนี่ยนี่ก็พูดได้อีกแต่ทำยากครับครับค่ะครับค่ะมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วคนที่พูดเรื่องความรักแล้วขำแล้วก็พูดได้ดีแล้วก็เวลาพูดแล้วก็ขำแล้วก็ดูไปก็ขำดีก็คือพี่โน้ตอุดมครับค่ะเวลาเขาเปรียบเทียบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน่ารักดีควายเผือกอะไรเงี้ยนี่หอกมาผู้ชายมันก็คิดไปก็เหมือนโทษนะคะนี้ไม่ได้ว่ากันนะบางทีผู้ชายมันควายเผือกไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงอยากได้อย่างนี้ผู้หญิงก็บางทีก็โอ้โหอาตัวแม่อาตัวแม่ครับอยากได้เหลือเกินอยากได้นู่นอยากได้นี่เขาจะไปรู้ไหมว่าแกอยากได้นะถ้าแกไม่พูดนะนั่นสิสมมติว่าแบบว่าฉันอยากกินมาม่าแกทำกินอยู่คนเดียวแกไม่ได้นึกถึงฉันเลยก็บอกมันไปซิว่าอยากกินไม่ใช่มัวแต่มานั่งแบบน้อยใจแกทำอยู่กินอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้นึกถึงฉันเลยบ้าควายเผือกอะไรเงี้ยก็จริงสิ่งที่ทาทาแนะนำสำหรับผู้หญิงที่กำลังมีปัญหานี้ก็คือบอกเขาไปบ้างบอกไปเลยค่ะให้เขารู้เลยว่าเราต้องการเฮ้ยอยากได้อย่างนี้ครับรักฉันบ้างคิดถึงฉันบ้างครับไม่ใช่บอกไปอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโทรมาที่รักคะทำไมวันนี้ไม่โทรมาหาบ้างเลยหนูอยากได้อย่างเงี้ยครับหนูต้องการหนูอยากได้อย่างนี้ก็เราไม่ใช่คนอย่างเงี้ยก็เลิกจบชัดเจนจะมามัวเก็บพนันไว้ทำไมก็ในเมื่อเราไม่เราต่างคนต่างไม่ใช่คนอย่างนี้กันตั้งแต่แรกครับเราก็นี่ก็คือแล้วมันก็จะกลับมาเลยที่จุดเดิมเหมือนที่ฮาบอกว่าแล้วเราก็จะไปคาดหวังจากคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้มันไม่ได้
และท้ายที่สุดก็คือตัวเองและเจ็บใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันก็กลับมาอยู่ในวงจรอย่างเงี้ยในวงจรที่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนของกันและกันเพราะว่าเขาไม่ใช่แบบที่เราอยากได้แล้ววนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ต้องผิดซ้ำซากทำใหม่ฮะหาใหม่เหนื่อยจิตครับค่ะอย่างความรู้สึกของทาเนี่ยระหว่างคำว่าบอกให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรกับการเรียกร้องเนี่ยมันต่างกันไหมฮะในความรู้สึกของผู้หญิงที่แบบกำลังจะบอกความต้องการของตัวเองให้กับคนที่รักคือจริงๆแล้วมันการเรื่องของความรักอีกอย่างนึงนะทาว่านะภาษาไทยเนี่ยทำไม่แน่ใจว่าคำเนี้ยคือคำว่าอะไรคะพยายามคิดอยู่คือคำว่า compromising การปรองดองไม่ใช่ compromising ประนีประนอมมันก็ไม่นะคำนี้มีเลขามาช่วยแปลด้วยนะเนี่ย compromising เหมือนมันเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงคือตายแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชม SMS มาหรืออะไรมาไหมเนี่ยสมมุติว่าใครนึกออกคำว่า compromising กันเนี่ยมันจะเหมือนการกันเหมือนแบ่งปันคือบางทีคนเราต้องแชร์ซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันคือฉันต้องให้เธอบ้างบางทีฉันต้องยอมเธอต้องยอมฉันนึกออกไหมคะทีนี้เนี่ยบางทีบางอย่างเราอาจจะต้องยอมกันในบางเรื่องบ้างแต่ก็ไม่ได้จนไม่เป็นตัวของตัวเองในที่สุดเราก็ต้องทำบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองบ้างแต่บางอย่างเราก็ต้องเอานะทำเพื่อเขาบ้างไม่ใช่เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าก็ทำไมวันนี้ไม่เสร็จมาหาเลยบางอย่างบางวันเราก็ต้องทำเพื่อเขาบ้างแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าขอจะไปซะทุกวันแล้วก็ทำไปซะทุกวันจนไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็ต้องทำในบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองแต่บางอย่างเราก็ต้องต้องยอมเขาบ้างนะถ้าเรารักคนนี้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกคนเรามันจะไม่ปรับตัวเองไปซะเลยเหรอเพื่อคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่กับตัวเองไปตายคนเดียวเถอะงั้นจริงว่าสติในความรักของทาทาเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงเพื่อใครจะปรับให้เขาบ้างต้องปรับบ้างแหมจะไม่ปรับเลยหรอคะคุณก็ไปเหมือนที่บอกค่ะไปตายตัวเองไปอยู่ไปซื้อหมามาเลี้ยงไปเนาะคนอย่างนี้คนถ้าคุณคิดจะมีความรักถ้าคุณอยากจะมีอยู่กับใครสักคนหนึ่งคุณก็ต้องหาไม่งั้นก็ต้องไปหาคนที่แบบตายเหมือนแบบทำไงก็ทำไปครับอยากให้เห็นหน้ามากแต่ตอนนี้แบบจะเป็นยังไงก็เป็นนี่ก็แล้วแต่แกเคยเจอไหมท่านเคยเจอแบบนี้อารมณ์แบบว่าไม่เจอหรอกค่ะไม่เอาคือฉันไม่ใช่คนชอบคนแบบคนตายซากอะคนแบบเป็นไงกินเลยเลยจะเดินหนีไปเลยไม่ดิฉันเป็นคนชอบคน participate ชอบคนแบบแบบทำอะไรจ้าล่าเริงแล้วก็ชอบตกอะไรอย่างนี้นึกออกไหมแต่ที่ผ่านมาคือที่อยู่แล้วหรือคบด้วยกันด้วยกันไม่ได้มันจะมาจะเป็นเรื่องของความอย่างเช่นว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันเราเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างคนต่างรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่กันไปด้วยกันอย่างนี้มันจะขัดแย้งกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับฉะนั้นไม่ได้อันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาเป็นตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนที่ฮาบอกไงอย่างเงี้ยเราถึงคบกันไม่ได้ฉะนั้นฉันว่าเธอต้องไปหาคนที่เขายอมเธอเพราะฉันคงยอมหมดทุกอย่างไม่ได้เนี่ยยอมได้ในบางเรื่องแต่เธอก็ต้องยอมฉันบ้างอะไรแบบนี้ใช่กับอีกอย่างนึงก็คือโอ้โหถ้าจะเจ้าชู้แหลกงี้ก็คงทนไม่ได้แต่ที่รักเธอไปเชิญองค์ที่เขาคงไม่ยอมเธอเถอะแล้วแต่หนูลูกแล้วแต่ถ้าเจอผู้ชายแบบเจ้าชู้แบบตัวพ่อเลยเนี่ยวิธีปราบหรือจัดการไม่ปราบค่ะไม่ปราบเลยค่ะเชิญไปคบกับคนอื่นเถอะค่ะครับหรือก็ไม่ก็เจ้าชู้ต่อไปแล้วแต่คุณค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมอ่ะถ้าไม่ยอมคนแบบนี้ครับเพราะถ้าคือมันอาจจะมีผู้หญิงที่ยอมแล้วก็เคารพในคนในคืนอันนี้มันเรื่องการตัดสินใจส่วนบุคคลครับแต่สำหรับทาไม่โอเคทาไม่โอเคเพราะทารู้สึกว่ามันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความรักของแต่ละคนในแง่มุมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสำหรับคนที่เขาทนได้หรือยอมได้นั่นก็คือเรื่องของเขาถ้าเขารักแล้วเขาทนได้ทาก็
เคารพในการตัดสินใจของคนผู้หญิงแบบนั้นนะไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนแต่ว่าสำหรับพาทาแค่รู้ว่าแค่ถ้าใครเป็นแบบนี้ฉันต้องเป็นคนคนเดียวที่อยู่ในใจเธอคนเดียวต้องเป็นหนึ่งเดียวเข้าใจเนี่ยเป็นต้องเป็นตัวแม่เธอจบถามนะถามว่าจริงๆแล้วถ้าผู้หญิงจะชอบมีทัศนคติหรือผู้ชายในฝันอยู่วันนี้เราเจอความรักมาหลายรูปแบบแล้วผู้ชายในฝันกับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากอย่าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันผู้ชายในฝันโอ้ยเยอะแยะค่ะคุณมีทุกคนที่อยากได้แบรดลีย์คูเปอร์ค่ะดิฉันก็ชอบกับแบรดลีย์คูเปอร์โอ้หล่อล่ำตายแล้วผมทองแต่จริงแล้วพอไปคบกับแบรดลีย์คูเปอร์แบรดลีย์คูเปอร์อาจจะชั่วมากก็ได้คุณไม่หอกไหมเอออาจจะแบบโอ้โหแบบนิสัยเสียแบบเกิดกังกะละมังหม้อแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแล้วเขาอาจจะแบบพอเราไปคบเขาอาจจะไม่รักเราจริงก็ได้อ่ะครับอาจจะแบบไม่แบบทนไม่ได้เลยครับฉะนั้นเราต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงครับไม่ใช่อยู่ในโลกแห่งความฝันที่แบบโหผู้ชายของฉันเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบพระเอกเป็นแบบมันกินไม่ได้ด้วยเนาะโอ้กิโอจริงพี่กินก็กินไม่ได้แล้วมันก็อยู่ในฝันแล้วก็เพ้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาสิ่งที่ตัวเองจับต้องได้ดีกว่าเอาสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็ปรับได้แล้วเราก็อยู่กับมันได้อย่างจริงตอนนี้ทนายเองก็มีความรักครั้งใหม่แล้วอยากรู้การเริ่มต้นความรักของตัวเองเนี่ยเรามีวิธีคิดไหมจะต้องยังไงบ้างอะไรแบบนี้คือทาคิดว่าทาอยู่กับปัจจุบันน่ะคือทาอยู่กับปัจจุบันทาจะพยายามไม่คิดไปแบบล่วงหน้าจนไกลเกินแล้วก็คือแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ไปแล้วแบบไม่มีอนาคตนะ คือมันก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้เด็กไปกว่านี้แล้ว เราก็ต้องมีคิดบ้างแหละว่าเออเราคบกันแล้วเราจะทำอะไรแบบไปได้อีกแบบนานแค่ไหนเออเราคิดจะแต่งงานไหมคือทุกคนมันต้องคิด แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่ามันก็ไม่ได้แบบคือถ้า take it easy อ่ะเพราะที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาเยอะแล้วแต่ใจทาก็แบบไม่ได้แบบถึงขนาดแบบต้องรีบร้อนต้องแบบอะไรก็ต้องดูกันไปมันต้องศึกษากันอีกเยอะต้องศึกษากันอีกเยอะเพราะที่ผ่านมาขนาดคบกันมา2ปี3ปีเหมือนจะได้แต่งงานกันยังพังพินาศกันไปได้เลยอะไรเงี้ยบางคนแต่งงานกันมา10ปียังเลิกกันได้มันก็ดูกันไปต้องค่อยๆดูกันไปครับแล้วความรักครั้งใหม่ที่ก่อตัวในครั้งนี้เนี่ยมักจะมีคนชอบตั้งคำถามเพราะมันเคยเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวจะแต่งงานกันละพอโดนคำถามว่าจะแต่งอีกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกยังไงอะค่ะถ้าก็รู้สึกว่าก็เดี๋ยวถ้าจะแต่งเลยจะบอกแต่ก็ไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเพราะว่าพาไม่ถามว่าแต่งงานเป็นเรื่องโอลด์แฟชั่นอะทาว่าเชยอ่ะพูดตรงๆนะเออเดี๋ยวนี้ทาว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องเชยมากเลยทาว่าเออเชยจังเลยหมายความว่าจริงๆการมีความรักอาจจะไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันก็ได้จริงจริงนะทาว่าจริงทาว่าก็แล้วทาว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ไม่ควรจะคิดเรื่องนี้ให้กับลูกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหตุทาเห็นคนที่แต่งงานกันไปแล้วก็ไม่รอดแล้วก็สงสารน่ะ10ตอนนี้สถิติรู้สึกว่าจะมี2มั้งที่สามารถแบบว่าอยู่ได้เป็นเท่าอ่ะครับถ้าว่าถ้าสงสารคือถ้าภาวะถ้าก็อายุก็ไม่ได้โตมากแล้วก็ไม่ได้เด็กมากงั้นถ้าจะใช้คำว่าสมมติว่าสงสารเด็กละกันเพราะเดี๋ยวนี้คนแต่งงานก็25 24ก็เด็กกว่าทาถือว่าเด็กกว่าทาถ้าสงสารเด็กอ่ะพวกก็พังกันไปแล้วก็สงสารเด็กอ่ะสงสารลูกเห็นน้องๆสงสารน่ะว่าแบบเออแบบแล้วแบบสงสารพ่อแม่ด้วยอ่ะเวลาเห็นลูกที่ลูกเจ็บเนาะเออเวลาลูกเจ็บเวลาแบบต้องมีตาบาปไปว่าฉันหย่ามาแล้วก็เนาะคือมันฟังดูแล้วแบบเจ๋งอ่ะแล้วถึงมันก็ถือว่าพอมันเจ็บครั้งแรกเนี่ย
มันจะเริ่มต่อไปเห็นหลายๆคนคอยปรึกษาอยู่เสมอว่าแล้วจะทำยังไงแล้วจะตั้งต้นชีวิตใหม่เพราะว่ามันไม่สักเซสตั้งแต่แรกแล้วครั้งต่อไปไม่รู้จะเริ่มยังไงด้วยแล้วถ้าทามองตรงนี้แล้วมีมุมมองที่พอจะแชร์กับคนฟังได้เอาไปใช้ไหมฮะคือทาคิดว่าทาไม่ได้กระทากแล้วทาก็ไม่ได้แบบสนับสนุนไอ้เรื่องอยู่ก่อนแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทาอยากให้คือสิ่งที่ทามองอะนะคะทาก็ทาคิดว่าทาอยากให้คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้คือเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็ฟังลูกให้มากกว่านี้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็คือแบบให้แบบสปอร์ตอะอยากให้สปอร์ตกว่านี้แล้วว่ามันเฉยอะมันเฉยมากไอ้เรื่องแล้วก็อันนี้ก็แล้วก็ฝากถึงลูกๆว่าไม่อยากให้ใจร้อนแบบคุณแม่คะหนูจะแต่งงานคือใช่จ้ะมันงานแต่งงานเนี่ยมันสวยงามพี่ผ่านมาแล้วแต่พี่ไม่ได้ผ่านการแต่งงานแต่โอเคงานมุ่งงานมันสวยงามจริงแต่มันแต่พอมันจบเนี่ยมันก็พินาศมากเหมือนกันนึกออกมั้ยมันเวลามันจบเนี่ยมันก็จะฝังใจแล้วมันก็จะมีรูปภาพที่มันสะท้อนเราอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยเชื่อเหอะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพาแล้วทาคิดว่ามันมีทั้งได้แล้วมันก็มีทั้งเสียแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือทาว่ามันทาอยากให้มันเรื่องของงานบ้านหรืองานแต่งงานมันเป็นอะไรที่ดูแล้วเป็นภาพกว้างมากกว่าคืออยากให้ทุกคนมองแล้วให้มันเป็นอะไรที่มันโอเพ่นในสังคมมากกว่านี้ว่ามันอยากให้คิดกันดีๆมากกว่านี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นครับทำได้ทาว่าจริงๆแบบนี้คือเรื่องความรักหรือการที่เรามีคู่ครองเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันดีมากเลยนะแต่ในทัศนคติของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคบคนรวยกว่าสบายกว่าจริงผู้หญิงอย่างทารู้สึกว่าต้องมีใครมาดูแลฉันขนาดนั้นไหมไม่อะค่ะฉันหาเองได้เนาะโอ้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายต้องเยอะใช่ใช่บางคนอะครับคือทาไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคนมาดูแลได้แต่คิดว่าควรจะดูแลกันละกันมากกว่าครับควรจะดูแลกันละกันไปมันควรจะเดินไปด้วยกันมากกว่าแล้วก็อีกโอ้เดี๋ยวนี้ผู้ชายเปรียบผู้หญิงเยอะแยะไปมากไปนะคะก็ควรจะเดินไปด้วยกันมากกว่าแล้วก็จริงๆถามว่าโอ๊ยผู้หญิงครองโลกเยอะเพลงบียองเซ่ยังชัดเจนมากเลยรูดูเวลมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ควรจะเดินไปด้วยกันมากกว่าควรจะเดินไปด้วยกันพอฟังปุ๊บนึกถึงเพลงของพี่เต๋อยังคงทันสมัยมากเลยสองเราเท่ากันอ่ะมันไม่มีทางใช่มันสองเราเท่ากันเราชอบจังอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านในข่าวเนี้ยผู้หญิงจะโดนรังแกเยอะมากโดนเอาเปรียบโดนซ้อมอย่างนี้ทารู้สึกกับผู้ชายแบบนี้ยังไงคนซ้อมมันกลับฮะ ต้องเพิ่มพลังแขนและขาให้เท่าเทียมกันควรซ้อมมันกลับไปบ้างนะคะครับบางทีอยากเห็นข่าวอย่างนี้มั่งจังเลยว่าแบบว่าผู้หญิงซ้อมผู้ชายอะไรเงี้ยเลยอยากเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายโดนผู้หญิงกระทืบอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นบ้าง อะไรเงี้ยสะใจครับเดี๋ยวเราเบรกโฆษณาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับรวมมิตรซับซ้อนRomit Gift for You Love Collection วันนี้เป็นกิจกรรมให้คุณส่ง SMS นะครับแอลเวนวักชื่อเพลงที่มีคำว่ารักและหรือว่า Love ส่งมาที่4221890สะสมเพื่อที่จะได้แพ็กเกจมูลค่า 50,000 บาทไปได้4คนเกาะสมุย3วัน2คืนอยากไปเองถ้าทำมีเพลงอะไรที่แบบมีคำว่ารักหรือมีคำว่า Love บ้างไหมฮะฉันรักเธอไงคะวันเลิฟครับเพลงตัวเองก็รักเยอะนะเดี๋ยวกันนะรบกวนมารักกันก็ตอนนี้เนี่ยสะสมไปได้ถึงเป็นพันคะแนนแล้วฮะก็พรุ่งนี้จะตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้ไปเกาะสมุยนะครับนี่ไง3เพลงไปได้ยังเพราะฉะนั้นคนที่ชนะพรุ่งนี้นี่นะฮะบวกคุณทาแล้วก็ UK อีกคนนึงเป็น4 คนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ Romit Gift for YouLove Collection Romit Gift for You Love Collection วันนี้เป็นกิจกรรมให้คุณส่ง SMS นะครับแอลเวนวักชื่อเพลงที่มีคำว่ารักและหรือว่า Love ส่งมาที่4221890สะสมเพื่อที่จะได้แพ็กเกจมูลค่า 50,000 บาทไปได้4คนเกาะสมุย3วัน2คืนอยากไปเองถ้าทำมีเพลงอะไรที่แบบมีคำว่ารักหรือมีคำว่าเลิฟบ้างไหมฮะฉันรักเธอไงคะวันเลิฟครับเพลงตัวเองก็รักเยอะนะเดี๋ยวกันนะรบกวนมารักกันเ
ก็ตอนนี้เนี่ยสะสมไปได้ถึงเป็นพันคะแนนแล้วฮะก็พรุ่งนี้จะตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้ไปเกาะสมุยนะครับนี่ไง3เพลงไปได้ยังเพราะฉะนั้นคนที่ชนะพรุ่งนี้นี่นะฮะบวกคุณทาทาแล้วก็ UK อีกคนนึงเป็น4คน4คนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ Promise Gift for you Love Collection พักเพื่อใครพักประชาธิปไตยพักดำรงใครพักใครพอเพียงพักใครเป็นสุขไม่ว่าจะใครหน้าไหนถ้าเป็นคนไทยห้ามพักคนไทยทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 8:00 นถึง 3:00 นเข้าคูหาไปเลือกตั้งร่วมมิตรสักษากำลังคุยอย่างสนุกสนานเลยปกติแล้วจะมีคนฟังในช่วงรูมิซับซ้อมนี่ก็คือจะคุยเราจะคุยกันเรื่องรักซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของประมาณว่าเหมือนกับเพลงของทาทาบ่อยมากก็คืออย่าเก็บไว้ทั้งสองคนอ๋อค่ะคือเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วมีผู้ชายเข้ามาพร้อมๆกันหรืออาจจะเป็นระยะห่างที่พอควรก็คือคนแรกนี่กำลังดูไปได้สวยเลยคนใหม่เข้ามาเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหลายๆคนปรึกษาจะทำยังไงดีแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างทาทาเนี่ยมองกับความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจะตัดสินใจยังไงดีหรือมีมุมมองที่จะถ่ายทอดมาแชร์กันยังไงบ้างครับถ้าว่าจริงๆเนี่ยนะมันเรารู้อยู่แก่ใจครับเชื่อทาสิว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันมีคนหนึ่งที่มันชัดเจนกว่าใครอีกคนหนึ่งใช่เรารู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ว่าเวลามีสองคนเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกในใจว่าเรารู้สึกพิเศษพราวนั่นเรารู้สึกพิเศษเวลาเราเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้ชายเข้ามาหรือเป็นผู้ชายเองเนี่ยเวลามีผู้หญิงเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหยมีค่าฮอตเว้ยแบบทำไมเราแบบรู้สึกแบบอยากเห็นท่าเลยเราแบบเปรี้ยวอ่ะแบบฉันแบบฉันสวยอ่ะครับฉันหล่อฉันเจิดฉันเจิดฉันดูดีฉันแบบว่าโอ้โหแบบเปรี้ยวอ่ะนึกออกไหมดูแล้วมันแบบมันน่าตื่นขึ้นมาไม่ใช่คำที่ใช้ได้ดีที่สุดตรงนี้คือฉันมีค่าครับทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีค่าฉันมีค่าครับฉันเลยไม่อยากจะปล่อยใครไปสักคนหนึ่งอย่าทำแล้วมันก็มาถ่ายเหมือนกันแล้วเนี่ย คือฉันมีค่าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปไม่ได้นานหรอกค่ะเชื่อค่ะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราจะไม่เหลือใครเลยในท้ายที่สุดก็คือเราอาจจะต้องจบด้วยกันอยู่คนเดียวเราอาจจะต้องจบด้วยกันอยู่คนเดียวแล้วในที่สุดเราจะต้องเข้ามาอยู่ในวงจรของความลำบากความลำบากที่นี่นี่คืออะไรครับความลำบากเพราะในที่สุดแล้วเราจะต้องกลายเป็นอยู่ในกับความปวดหัวเฮ้ยเพราะอีกคนนึงก็จะต้องมาบอกว่าจะต้องมากดดันเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแบบต้องเปรี้ยปากมาเองว่าเนี่ยฉันมีคนนี้อยู่นะครับเพราะว่าในที่สุดเราสับรางไม่ทันหรอกเพราะว่าเชื่อสิมันเป็นวิบากกรรมครับจริงๆความรักแบบนี้มันดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดียังไงก็ไม่ดีจะไปดีได้ยังไงในเมื่อต้องทำให้ตัวเองเนี่ยใช่แล้วมันจะไปดีได้ยังไงในเมื่อเราทำอย่างเงี้ยมันบาปกรรมครับมันบาปกรรมมันผิดศีลใช่ใช่มันผิดศีลครับใครก็บอกให้ไปคบคนสองคนเราในศีลเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันผิดใช่ใช่อันนี้ไม่ได้เอาธรรมะมาพูดเอาเรื่องจริงครับผมมันทำไม่ถูกค่ะคุณครับฉะนั้นเนี่ยการที่ดีที่สุดใจเราเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าใครเป็นคนที่เรารู้สึกดีที่สุดนะตอนนั้นหรือไม่มีใครทั้งสองคนเนี่ยที่ดีกับเราเลยครับถ้าไม่งั้นสองอย่างที่ฮาจะบอกคือก็เล่นมันไปเลยถ้าคุณจะเป็นคนเจ้าชู้คุณจะสนุกก็สนุกมันไปเลยคือฉันไม่แคร์เพราะฉันไม่ได้จริงจังกับคนสองคนนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ทำร้ายใครก็ไม่ทำร้ายใครถ้าจะไปแกก็ไปกันเลยอาจจะไปเหรอเชิญอีกทางหนึ่งครับอีกทางหนึ่งก็เลือกซะเลือกคนใดคนหนึ่งเลือกคนใดคนหนึ่งครับแล้วถ้าเขาจะไปคนนี้ก็จะไปก็ปล่อยเขาไปโอเคแล้วฉันก็เลือกคนนี้ครับฉันว่าเธอไม่เหมาะนะแล้วฉันก็ว่าฉันเลือกคนนี้ดีกว่าครับแล้วหากว่ามันก็คงใจหายเราคงใจหายเพราะว่าฉันรู้สึกความมีค่าของฉันมันลดน้อยลงไปนิดนึงตรงที่ว่าคนนี้แต่ในที่สุดมันก็คือความเป็นธรรมครับเราให้ความเป็นธรรมแล้วเราก็เราเป็นผู้ที่เสียสละที่ดีตรงที่ว่า
เราได้ปล่อยคนคนนี้ให้เขาไปแล้วเราก็มามีความสุขกับคนคนนี้อย่างแท้จริงครับแล้วก็เดินหน้ากับคนคนนี้แล้วก็มีความรักอย่างความอย่างจริงอย่างถูกต้องด้วยเป็นจริงในสังคมใช่แล้วก็ตัวเองก็มีความสุขมีความสุขด้วยกับอีกอย่างถ้า2คนนี้ไม่ใช่ก็คืออยู่ตัวคนเดียวไปแล้วก็หารักแท้ครับหรือไม่ก็เลี้ยงหมาจริงหรือไม่ก็เลี้ยงหมามีความสุขกับตายครับผมมาเวลานี้มันเดินรวดเร็วมากเลยมาทิ้งมาถึงเรื่องของงานบ้างก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยไอ้ข่าวที่แบบว่าพิเศษเนี่ยตอนนี้อยากจะถามเพราะคนรอมากเลยเพลงของอมิตาตทายังเนี่ยเมื่อไหร่จะมีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาสากลเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้งานหลักของทาเนี่ยคือทาทำ AF อยู่แล้วทาเป็นคนไม่ชอบทำงานอะไรซ้อนๆเพราะว่ามันไม่ดีหรอกค่ะมันเหนื่อยพูดตรงๆมันเหนื่อยมากแล้วก็อีกอย่างค่ะไม่ชอบเอาเปรียบคนฟังแล้วก็คนดูก็คือแบบทำลวกๆออกมาก็ไม่อยากทำใช่นั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของทาโดยเฉพาะงานเพลงทุกคนจะรู้ดีฉะนั้นเนี่ยทาขอให้จบทีละเรื่องและทีละอย่างไปฟังได้ฟังแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเรื่องงานเพลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตแล้วทำอัลบั้มเนี่ยก็เป็นซิงเกิลเขาจะไปฮิตเป็นซิงเกิลฉะนั้นบอกได้เลยว่าคงได้ฟังเป็นซิงเกิลแน่นอนแต่จะเป็นเพลงไทยหรือเป็นเพลงฝรั่งอันนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้ตรงนี้ว่าอยากให้แฟนๆเนี่ยลองโหวตกันเข้ามาด้วยลองปากมาทางนี้หรือว่าทำคู่เลย2ซิงเกิลพร้อมกันอะไรอะไรอย่างว่าไปอยากฟังอะไรก็ลองปากบอกมาทางนี้ก็ได้หรือลองเข้าไปใน Facebook ของทาก็ได้เลยนะคะทาทยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองเข้าไปพิมพ์เข้ามาให้ความคิดเห็นได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคิดถึงทาตอนนี้ดู AF ได้นะคะดู AF ได้แล้วเมื่อกี้คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วว่าพูดได้ว่าพูดได้แล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นฮะคืนนี้นะคะ 20:00 นะคะทาจะเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องๆที่บ้านนะคะก็คือจะเข้าไปหาน้องๆตอนนี้ก็น้องๆไม่รู้อยู่แล้วค่ะเพราะรู้ไม่รู้อะไรแล้วเขาไม่ได้รับสื่ออะไรข้างนอกเลยเขาไม่รับสื่ออยู่แล้วค่ะเขาไม่รู้เรื่องแต่คืนนี้ทาสองทุ่มน้องๆจะเข้าไปหาน้องๆแล้วบอกได้ไหมว่าเข้าไปทำอะไรบ้างก็คือจะเข้าไปเยี่ยมชมบ้านนะก็ให้น้องๆพาไปเที่ยวชมบ้านแล้วก็คงจะเข้าไปให้คำแนะนำน้องๆเกี่ยวกับเรื่องวันเสาร์นี้เพราะว่าจะเป็นโชว์แรกที่น้องๆจะได้เข้าไปจะไปโชว์ความสามารถใช่แล้วก็คงจะไปติชมอะไรน้องๆนิดหน่อยให้เตรียมความพร้อมด้วยใช่ครับแล้วก็เพราะว่าน้องๆ24คนยังไม่ได้สัมผัสกับทาแบบใกล้ๆเลยวันนี้ก็จะไปคลุกคลีกับเขาหน่อยแล้วก็จะไปใกล้ชิดกับเขานิดนึงก็ตื่นเต้นอยากเจอมากคิดถึงมากนี่แสดงว่าทาเตรียมพร้อมแล้วที่จะไปเย็นนี้โอ้ยดูมา 3-4 วันนี่เขียนโน้ตเป็น10หน้ากระดาษเลยต้องเจอกันเต็มที่เดี๋ยวจะไปทานข้าวกับเขาด้วยไปอะไรด้วยก็2ทุ่มประมาณทุ่มครึ่ง2ทุ่มนะคะอย่าลืมดูสำหรับ AF คืนนี้ช่อง60ครับผมมาถึงช่วงนี้สิ่งที่อยากจะให้ฝากกับคนฟัง90รวมมิตรโดยเฉพาะรวมมิตรซับซอฟก็คือ3กรกฎาคมใกล้จะถึงแล้ววันเลือกตั้งนั่นเองนั่นน่ะสิคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องการเมืองเนี่ยค่ะเป็นคนไม่ค่อยอยากพูดแต่ก็เอาเป็นพูดหน่อยๆแล้วกันว่าก็วันที่3ก็ไปเลือกตั้งนะคะเลือกคนดีเข้าสภากันหน่อยแล้วกันนะคะครับผมวันนี้คงจะได้มุมมองในเรื่องของความรักแล้วก็ได้ความคืบหน้ากับความรู้สึกของทาเกี่ยวกับความรักของตัวเองด้วยแล้วก็มุมมองหลากหลายในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนก็มีความรักที่ดีๆแล้วก็สดใสนะคะหวังว่าวันนี้ทาคงให้แง่มุมของความรักที่ดีๆไปให้ทิ้งท้ายด้วยเพลงของตัวเองกับเพลงนี้คำเวรคำชายซึ่งเป็นเพลงโปรดผมมากพี่อาจารย์ได้ดู Star World นี่แบบปลื้มกับน้องคนนี้มากเลยค่ะก็ฝากเพลงนี้แล้วกันนะคะเป็นเพลงความรักใสๆนะคะคำเรนคำชายค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณทาและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังอย่างต่อเนื่องมาถึงช่วงท้ายสุดแล้วพรุ่งนี้เจอกัน10โมงเช้าถึงเที่ยงเหมือนเดิมกับรูมิซอฟต์ดีเจบอสและดีเจออสนะครับค่ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ